สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับก็อยู่กันในแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่ายูล่าอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับในคลิปก่อนๆ นะครับก็หลายๆคนควรจะสังเกตเห็นแล้วเนาะนะครับว่ายูล่านะครับได้เปลี่ยนโลโก้นะครับอันนี้ย้ำเฉยๆนะครับว่ายูล่าเปลี่ยนเฉยๆนะครับอารมณ์เหมือนอยากจะเปลี่ยนให้มันดูสวยแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนเป็นจากยูล่าอีโวฟนะครับเป็นยูล่าแอฟเฟเรตนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็ยูล่าแอฟเฟเรตกับยูล่าอีโวฟเนี่ยที่จริงมันคือตัวเดียวกันนะฮะถ้าเกิดใครไปดูคลิปของคนอื่นนะครับที่เขาพูดถึงยูล่าอีโวฟหรือว่ายูล่าเฟส2หรือว่ายูล่าแอฟเฟเรตอะความจริงนะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับมันก็คือยูล่าเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะดูนะครับว่าผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่กันนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานะฮะรบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เสร็จแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยครับโอเคนะฮะหลังจากที่กดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะท่านแรมนะครับนี่ก็คือรายได้ของผมนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมานะฮะอ่ะซึ่งความจริงแล้วมันยังเป็นกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการบวกเลขกันนะฮะก็วันที่20นะครับรับไป56ดอลลาร์นะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่21นะครับรับไปอีก88ดอลลาร์นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับอีก18ดอลลาร์เนาะปึ๊บรวมแล้วนะครับเป็นเงินอยู่ที่162ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าใน162ดอลลาร์เนี่ยแปลงค่าเงินแล้วมันจะเป็นเงินกี่บาทกันนะฮะตอนนี้1ดอลลาร์นะครับมันเทียบกับ 31.99 บาทนะฮะซึ่งตีเป็น32นะครับตีเป็น32นะครับถ้าถอนเงินผ่าน PayPal เนี่ยมันน่าจะประมาณ32บาทแล้วล่ะนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่คิดว่าอยากจะถอนเงินจาก PayPal ในเรทดีๆนะครับที่แบบว่าสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์เนี่ยโอ้เรทกำลังสูงเลยแนะนำครับถอนตอนนี้เลยนะครับเรท32นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังดีนะครับในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าสังเกตจากกราฟตรงนี้เนาะมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับกราฟมันเริ่มขึ้นแล้วก็ไม่แน่นะครับว่ามันอาจจะลงหรือเปล่านะฮะก็ให้รีบๆโกยกันไว้จะดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูนะฮะ162ดอลลาร์นะครับแปลงเป็นเงินไทยได้ 5,182 บาทอ่ะตีเป็น 5,200 บาทนะครับคิดว่าคืนนี้น่าจะเกินแล้วนะฮะก็นี่นะครับคือรายได้ของผมในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับก็คือ 5,200 บาทนั่นเองนะครับก่อนอื่นถ้าอยากศึกษารายละเอียดที่ละเอียดกว่าที่ผมกำลังจะพูดนี้นะครับสามารถคลิกได้ที่มุมขวาบนของคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ายูล่าคืออะไรแล้วก็ยูล่าทำเงินยังไงนะฮะยูล่านะครับก็คือ CPA Affiliate Program นะครับนี่เลยนะครับ CPA ตรงนี้นะครับย่อมาจากคำว่า Cost Per Action นั่นเองนะครับหรือแปลงง่ายๆนะครับเป็นภาษาไทยก็คือเราจะได้รับรายได้นะครับต่อ1คนนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะซึ่งการที่เราจะทำ CPA Affiliate Program กับยูล่าได้นะครับก็คือเราจะเข้ามาเป็น Affiliate กับยูล่าได้นะครับเราจะต้องทำการอัปเกรดตัวเองนะครับเป็น VIP ซะก่อนนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องอัปเกรดนะครับการทำ Affiliate นะครับเราจะมีลิงก์ Affiliate เป็นของตัวเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่อัปเกรดนะครับเราจะไม่มีลิงก์แบบนี้นะครับนี่นะฮะลิงก์ตรงนี้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate ของเรานั่นเองนะครับถ้าเราทำการอัปเกรดแล้วเนี่ยเราจะมีลิงก์นี้เป็นของตัวเองนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับจะมีหน้าที่สำหรับเอาไว้ให้เราออกไปโปรโมทนะครับเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้ามีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับก็คือเขาคลิกลิงก์ของเราเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็ทำการกรอกชื่อนะครับแล้วก็อีเมลนะครับตรงช่องแรกนี้เป็นชื่อนะครับช่องที่2แล้วก็อีเมลนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ทำการกด create your account ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับอีเมลนะครับเมื่อเขาทำการยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับทันที2ถึง4ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งเนี่ยครับคือวิธีการทำเงินจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่านี้นั่นเองนะครับเพียงแค่เราอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับเสร็จแล้วเราได้ลิงก์แบบนี้มาก็เอาลิงก์แบบนี้ไปโปรโมทนะครับเสร็จแล้วเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับ2ถึง4ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับยูล่าก็จะมีคอมมิชชั่นอีก1ตัวนะครับที่ให้เรานะครับนั่นก็คือการที่มีคนนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ทำการอัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะฮะก็คือเขาอยากจะทำเงินแบบเราอะนะครับเขาก็ทำการอัปเกรดตัวเองเพื่อที่จะมีลิงก์แบบนี้แบบเรานะฮะเราจะได้รับอีกนะครับเป็นคอมมิชชั่นเพิ่มเติมที่ยูล่าให้เรานะครับอีก30ดอลลาร์เลยแบบนี้นะครับนี่ซึ่ง1คนนะครับที่เขาอัปเกรดนะครับจากการแนะนำของเรานะไม่ว่าเขาจะสมัครมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเขาอัปเกรดนะครับเราเนี่ยจะได้รับทันทีนะครับ
$30นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับเราสามารถที่จะแนะนำเป็น10คน20คนเลยก็ได้นะครับหรือว่าแนะนำเป็น100คนเป็น 1,000 คนก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับ1คนที่เราแนะนำได้นะครับแล้วเขาอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมไป $30นั่นเองนะฮะอันนี้นะครับก็คือการทำ CPA Affiliate โปรแกรมกับ Yula นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเงินกับ Yula นะครับก็ง่ายๆเพียงแค่เรานะครับสมัครมาแบบฟรีนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเองเป็น VIP นะครับเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วเราจะมีลิงก์แบบนี้นะครับเราก็เอาลิงก์แบบนี้ออกไปทำเงินนะฮะก็คือออกไปโปรโมทนะครับแล้วเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเราจะได้รับ $2-4นะฮะเมื่อคนที่สมัครแบบฟรีอัปเกรดเป็น VIP เราจะได้อีก $30นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการทำเงินจาก Yula นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินกับยูล่าแบบผมนะฮะอยากจะสามารถที่จะทำเงินได้แบบผมก็คือเนี่ย3วันผมสามารถทำไปได้ 5,000 กว่าบาทเลยนะครับหรือว่าอยากจะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมนะฮะก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งลิงก์นั้นเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปสมัครยูล่าแบบฟรีนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับการอัปเดตรายได้จากยูล่านะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ